วันนี้เราจะมาลองทำเยลลี่เป่าได้อันนี้หรือเราจะมาละลายเยลลี่ก่อนนะเป็นเยลลี่พัซเซิลเป็นเยลลี่เกมโดมิโนกับพัซเซิลนะอันนี้เนื้อเขาเหมือนกันก็เลยเอาไว้ถ้วยเดียวกันได้อันนี้เป็นเยลลี่โรบอท3ตัวพออันนี้เป็นจอลลี่แบร์รถอะไรนะรถอะไรนะรถกีวีลองดูว่าเป่าได้ไหมแต่เรายังมีตัวช่วยเสริมคือนี่จ้าเดี๋ยวลองตรงนี้ก่อนทีละอย่างนะเฮ้ยน้องบูดปุดน้องเดือดใหญ่โตเลยวู้ฮู้อันนี้คือเยลลี่โรบอทกับอันนี้เยลลี่โรบอทอันนี้คือเยลลี่พัซเซิลอันนี้คือจอลลี่แบร์จอลลี่แบร์ยังไม่ละลายเลยลองลองเยลลี่พัซเซิลก่อนเห็นมันยังไม่ละลายงี้นะแค่จิ้มมันก็ละลายแล้วเพราะมันมีความร้อนมันจะเต็มรูไหมมันต้องละลายกว่านี้หรือเปล่าอืมมันต้องละลายกว่านี้ว่ะเดี๋ยวเขาไปละลายกันนี่อันนี้น่าจะได้ละอืมปิดมาใส่เวฟก่อนแล้วหมุน กินเยลลี่ร้อนอันนี้น่าจะได้ละอันนี้ลองเป่าเดี๋ยวลองเลยเอ้ยมันเล็กอ่ะเออมันไม่ออกมันเล็กเนาะใช่อันนี้คือเยลลี่พัซเซิลนี่ไงปุดมาแล้วเยลลี่พัซเซิลไม่ได้จ้ะอันนี้เยลลี่โรบอทใช่ไหมอันนี้โรบอทมันกินไม่หมดได้มันได้อยู่นิดมันได้อันเล็กๆอ่ะอันนี้พัซเซิลนี้เยลลี่พัซเซิลนั่นน่ะโรบอทที่เป่าได้น่ะโรบอทโรบอทมันมีความเหนียวนิดนึงมันเลยเป่าได้ที่อย่างแม่ที่แม่บอกอ่ะนี่อันนี้ไม่ได้นี่ไม่ได้ดิครับอันนี้จอลลี่แบร์จอลลี่แบร์ได้ไหมเนาะลองจอลลี่แบร์สิเดี๋ยวจอลลี่แบร์จะเหนียวสุดจะได้ไหมเฮ้ยลูกใหญ่อ่ะลูกใหญ่กว่าลูกใหญ่อ่ะแต่แตกเหมือนกันตอนกินระวังนะมันร้อนจอลลี่แบร์เป่าได้ฮะอร่อยดูบอกแล้วด้วยกินธรรมดาดีกว่าเนาะอย่าไม่ต้องเวฟแล้วเนาะอย่าหาทำเปลืองกินธรรมดาดีกว่าอร่อยกว่าด้วยแต่งก็เป็นแบบอันนี้มันมีผงเปรี้ยวมันเป่าได้แต่มันไม่ใหญ่แล้วมันก็แตกกินเถอะอันที่เหลือไม่ต้องมาทำแล้วเนาะกินดีกว่าไปพอบ๊ายบายเฮ้ยขายอันนึงลองแล้วไม่ได้ไปลองเลยอันนี้มันเหลวแบบที่แม่บอกอ่ะมันนี่ไม่ได้แน่นอนเลยมันเย็นแล้วเนี่ยร้อนถังละเย็นละเย็นแล้วก็เป็นก้อนไม่ค่อยหรอกแต่ตัวโรบอทสีสวยกัลลี่แบร์กัลลี่แบร์มันมีเปรี้ยวๆไงมันเลยอร่อยอันนี้แข็งเลยพัซเซิลเย็นเร็วมากเลยดิแข็งแล้วแต่โรบอทยังไม่แข็งเท่าไหร่มันเหมือนลูกโป่งวิทยาศาสตร์นะแต่มันไม่เป็นลูกโป่งมันกินได้มันนุ่มวุ้นจิ้มไม่เป่าแล้วกินแล้วอืม
มันเปลี่ยนท้องเลยอร่อยดีอ่ะจะบอกอร่อยชอบอันนี้อ๋อหนูใหญ่ดูกินอย่างเดียวเลอะโตเลยวิธีใหม่วิธีใหม่ลองดิลองดิโอ้ยลูกใหญ่ด้วยไงไงจานหน่อยเอาใหม่โอ้แต่ก็แตกอยู่ดีแต่ลูกใหญ่กว่าเดิมโอ้อีกทีจบคลิปแล้วโอ้